สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการสอนเสริมทางไกลนะคะของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะคะในชุด93335นะคะวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืชนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะในหน่วยทั้งหมด3หน่วยด้วยกันนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะทางช่อง sto u channel แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะคะก็คือเว็บไซต์ ของมหาลัยนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปเลือกในส่วนของทีวีออนไลน์นะคะและในนั้นก็จะมีให้เลือกอีกครั้งหนึ่งก็คือ e t u t o r i a l นะคะแล้วก็ไปเลือกชุดวิชานี้ได้นะคะซึ่งในการสอนเสริมนะคะของชุดนี้จะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะประกอบด้วย3หน่วยนะคะก็คือหน่วยที่ 10, 11และ12นะคะในหน่วยที่10ก็จะเป็น เรื่องของสิ่งแวดล้อมกับการผลิตพืชนะคะและหน่วยที่11จะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์ในการผลิตพืชนะคะและหน่วยที่12นะคะก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะและ,ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะคะซึ่งซึ่งทั้ง3หน่วยเนี่ยก็มีความสําคัญในเรื่องการผลิตพืชโดยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะที่มาช่วย ในการสอนเสริมในครั้งนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรอารมณ์ศรีพิจิตนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ดรัทไทยรัตอุไลลงนะคะค่ะแล้วก็ตัวดิฉันเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริชาติธรกิจน,นะคะก็จะมาเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะเพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหานะคะในหน่วยที่10กันเลยนะคะ โดยท่านอาจารย์อารมณ์นะคะสีพิจิตนะคะเรียน,นเชิญค่ะครับก็จะขอเริ่มด้วยหน่วยที่สิบเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับการผลิตพืชสำหรับหน่วยนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดสตอน <c oughs> <c oughs> ก็จะขอเริ่มด้วยตอนที่หนึ่งก่อนนะครับเป็นฟาร์มบูททั่วๆไปเป็นฟาร์มบูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตพืช สำหรับตอนนี้มีหัวข้อสำคัญที่นักศึกษาควรจะทราบก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับระบบนิเวศของการปลิตพืชในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี้ก็พิน่นจะอยากจะให้เรียนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรก่อนนะความหมายของมันก็คือปัจจัยภายนอกทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีชีวิตนั่นก็คือมายคมว่าผลของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำให้ ปัจจัยที่มีชีวิตเนี่ยดีหรือไม่ดีคราวนี้จากความหมายของสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง <c oughs> สิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต <c oughs> ก็จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่เรียกว่าระบบนิวเวศสาหรับระบบนิวเวศนี้มีองค์ประกอบสําคัญอยู่2ประการด้วยกันก็คือปัจจัยที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตสําหรับ ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ร่วมกันไปมีแบบค,ความสัมพันธ์ร่วมกันร,ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตผลจากความสัมพันธ์ก็ก่อให้เกิดแบบการทำงานของสิ่งมีชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริโภคก็คือผู้ผลิตก่อนนะขอโทษนะขอเริ่มต้นผู้ผลิตก่อนเป็นผู้สร้างอาหารซึ่งก็คือพืชและจากนั้น พืชอาหารที่พืชสร้างขึ้นหรือสังเคราะห์แสงก็จะมีผู้บริโภคมากินการกินก็มีผู้บริโภคหลายระดับด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วก็จะถึงมีชีวิตทั้งหมดก็แต่ถูกต้องล้มหายตายจากกันไปก็จะย่อยสลายกลับกลายเป็นอาหารส่งกลับคืนไปให้ผู้ผลิตก็คือพืชได้ใช้ประโยชน์ต่อไปดัง <c oughs> นั้นสุปและคืนหนะ้าที่ของระบบนิวเวศก็มีด้วยกันทั้งหมด2ประการสําคัญเป็นหน้าที่สําคัญนะครับ ก็มีการหมุนเวียนของธาตุอาหารกับพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อนออความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงกันไปโดยแสงอาทิตย์จะส่งพลังงานแสงให้พืชเนี่ยทำการสร้างอาหารขึ้นมาจากนั้นอาหารที่สร้างขึ้นก็จะมีผู้บริโภคพอมากินพอผู้บริโภคตายไปก็จะถูก เป็นหน้าที่ของผู้ย่อยสลายก็คือพวกเชื้อราแบคทีเรียก็จะย่อยสลายกลับกลายเป็นธาตุอาหารกลับคืนไปสู่ผู้ผลิตหรือพืชได้สร้างอาหารต่อไปหมุนเวียนไปชนีดไม่มีวันจบตื้นตับใดที่ยังไม่มีการถูกขัดขวางครวน,นี้มาอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของระบบนิเวศของการผลิตพืชมันก็อาศัยเป็นพื้นฐานที่มาจากระบบพื้นฐานระบบนิเวศธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่าระบบนิเวศของการผลิตพืชนี่ มนุษย์หรือคนเป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอนของการผลิตเหตุผลที่ต้องใช้มนุษย์ก็เพื่อที่ว่าจะให้มีอาหารหรือมีการผลิตเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดนี่คือลักษณะของโครงสร้างของอระบบติเบศของการผลิตพืชจะเห็นได้ว่ามันประกอบด้วยปัจจัยที่มีชีวิตนะปัจจัยที่มีชีวิตปัจจัยที่ไม่นี่ปัจจัยที่มีชีวิตแล้วก็ปัจจัยที่ไม่มีชีวิตก็คือดวงอาทิตย์บรรยากาศน้ําฝนแล้วก็ดิน ระบบนิเวศของการผลิตพืชจะทําให้เกิดการสูญเสียสผลผลิตไปมากที่จะกลับคืนไปยังพืชบวกมีน้อยส่วนระบบนิเวศธรรมชาตินี่ก็มีลักษณะคล้ายคลึงแต่พูดว่าคล้ายคลึงก็ไม่ได้คือระบบนิเวศของการผลิตพืชเนี่ยจะคล้ายคลึงกับธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันมีการสูญหายน้อยสาเหตุที่สูญหายน้อยก็เพราะว่ามันไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปจากระบบ อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของพื้นฐานคราวนี้มาพูดถึงเรื่องแสงเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่จะพูดถึงต่อไปแสงกับการผลิตพืชมีหัวข้อสําคัญอยู่สามประการประการแรกก็คือเป็นความรู้พื้นฐานอีกเช่นกันว่าแสงที่โลกได้รับก็คือดวงอาทิตย์เป็นพลังงานแสงที่สําคัญจะเดินทางมาถึงโลกในลักษณะของคลื่นแสงจากนั้นก็พูดถึงปริมาณแสงที่พื้นโลกได้รับก็จะไม่เท่ากัน แล้วก็ลักษณะของแสงที่พืชได้รับอันดับแรกก็คือช่วงคลื่นที่โลกได้รับก็จะมีช่วงคลื่นประมาณ1-1ถึง1ล้านนะแต่ว่าแสงที่พืชได้รับจริงๆก็คือแสงสีขาวเป็นแสงที่เรามองเห็นได้ตามธรรมชาติมันจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าเวลาเกิดรุ่มกินน้ำเราก็จะรู้ได้ว่าแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นั้นมีแสงสีต่างๆ พูดถึงปริมาณแสงที่พื้นโลกได้รับมันก็ดวงอาทิตย์มาได้ร้อแต่โลกได้รับเพียงแค่67%แล้วก็พืชอพปใชาในการสังเคราะห์แสงเพียงแค่ไม่เกินสส่วนใหญ่แล้วพวกปริมาณแสงทั้งหลายแหล่นี้ก็จะถูกดูดซับหรือสะท้อนกลับไปโดยชั้นของบรรยากาศส่วนลักษณะของแสงที่พืชได้รับก็มีสา เรื่องสาคัญก็คือคุณภาพแสงความเข้มแสงและก็ช่วงแสงสําหรับคําว่าคุณภาพแสงนี่ก็หมายถึงแสงสีต่างๆที่ได้ทําให้รูปฉายรูปตะกี้ไปนะฮะที่ตะกี้นี้นี่คือแสงสีที่มองเห็นแสงสีสําคัญสําหรับการสังเคราะห์แสงก็คือแสงสีน้ําเงินม่วงและก็แดงส้มอันนี้ก็คือเป็นแสงสีให้ดูเส้นกราฟอันบนนี่นะครับ นี่คืออัตราการสองข้อแสงจะเห็นได้ว่าเกิดขึ้นสูงในช่วงม่วงกับต่อน้ําเงินแล้วก็อีกครั้งหนึง่งแดงกับส้มจะมีอัตราการสองข้อแสงที่สูงมากส่วนเส้นเคิร์ฟสองเส้นล่างน,นี้มันเป็นคอร์ฟิลที่อยู่ในใบพืชความเข้มแสงก็คือปริมาณแสงที่โลกได้รับหรือพืชได้รับโลกจะรับจะมีความเข้มแสงหรือมีความร้อนมากก็ในเขตร้อน ก็คือประมาณเส้นลงที่23มงศาเหนือและใต้แนะก็เลยทำให้เขตร้อนเนี่ยมีแสงตลอดทั้งปีทําให้มีการผลิตพืชได้ทั้งปีเช่นกันจึงมีผลผลิตมากกว่าเขตอื่นๆเขาพอถึงช่วงแสงสาหรับช่วงแสงนี่ก็หมายถึงความยาวนานของกลางวันที่พืชจะได้รับซึ่งจะมีบทบาทสําคัญต่อการออกดอก ต้นการตอบสนองที่สําคัญของพืชหรือการแสดงออกของพืชที่สําคัญในที่นี้ก็คือการสังเคราะห์แสงกับการออกดอกที่อยากจะพูดถึงพูดถึงการสังเคราะห์แสงนัวนก,กันเราสามารถแบ่งพืชออกได้เป็น3ชนิดตามรูปแบบของการสังเคราะห์แสงที่ต่างกันก็คือพืชสีสพืชสีสีแล้วก็แคมพืชแคมพํสำหรับที่เรียกว่าพืชสีสามนี่เพราะว่ามันมีไอสารประกอบตัวแรกในกระบวนการสังเคราะห์แสงนี่มีมีสารประกอบเกิดขึ้นคาร์บอน3าตัว มีคาร์บอน3ตัวก็เลยเรียกมันว่าพืชสีสาจริงๆแล้วนี่พืชสีสามก็คือผลิตคาร์บอนใน6ตัวในขั้นสุดท้ายของมันเพียงแต่ว่าตัวแรกมีสารประกอบชุดแรกที่เกิดขึ้นมี3ตัวตนนสําหรับพืชสีสาก็พบได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ผลผลิตของมันก็จะต่ำกว่าพืชสีสีเพราะว่ามันมีการหายใจเชิงแสงซึ่งจะได้พูดกล่าวต่อไปว่าการหายใจเชิงแสงคืออะไรอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นรูปภาพว่าพืชสีสจะมี ยิ่งร้อนก็ยิ่งความเข้มแสงยิ่งมากก็คือยิ่งร้อนก็ยิ่งจะมีผลผลิตไม่ลดลงเลยในขณะที่พืชสีสาม,มีพอเกินขีดจำกัดหนึ่งมันก็จะผลผลิตจะไม่เพิ่มขึ้นนั่นแสดงให้เห็นว่ามันมีการใา้ใจเชิงแสงเกิดขึ้นจึงทำให้ผลผลิตต่ำกว่าส่วนพืชสีสีก็เช่นกันนะครับคาร์บอนสารประกอบตัวแรกมีคาร์บอน4ตัวเราก็เลยเรียกว่าพืชสีสี่ สำหรับพืชสีมีไม่มากมักมีน้อยมีไม่กี่ชนิดยกตัวอย่างที่เห็นการชัดเจนก็คือมีข้าวโพดอ้อยข้าวฟ่างแล้วก็ไม่มีการใช้ใจเชิงแสงก็เลยสามารถมีผลผลิตไม่ต้องไปสูญเสียอะไรมึงมีผลผลิตที่สูงส่วนแคมแพนหรือพืชแคมเนี่ยมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพืชสีคือไม่มีการใช้ใจเชิงแสงเพียงแต่ว่าพืชแคมนี่มันจะทนแรงได้ดีทนความร้อนได้ดีเช่นพืชในเขตทะเลทรายเช่นกระบองเพชรเป็นต้น สัปปะรดก็ใช่นะครับ <c oughs> ส่วนการออกดอกของพืชที่เป็นการตอบสนองต่อช่วงแสงก็จะมีเราก็สามารถจะแบ่งพืชออกเป็นสามชนิดด้วยกันหรือสามกลุ่มก็คือพืชวันสั้นพืชวันยาวแล้วก็พืชไม่ตอบสนองต่อช่วงแสงพืชวันสั้นนี่เราก็หมายถึงว่ามันจะออกดอกนะทางซ้ายมือของผมนี่มันจะออกดอกก็ต่อเมื่อช่วงแสงที่ได้รับเนี่ยมันสั้นกว่าช่วงแสงวิกฤตช่วงแสงวิกฤตก,ก็คือ นับจากตรงนี้จนถึงตรงไข่ปลานะฮะนี่คือช่วงแสงวิกฤตของพืชวันสั้นใน,นลักษณะเช่นนี้ถ้ามันสั้นกว่าช่วงแสงวิกฤตก็จะออกดอกส่วนพืชวันยาวทางขวามือนี่มันจะออกดอกก็ต่อเมื่อช่วงแสงที่ได้รับนี่ยาวกว่าช่วงแสงวิกฤตนี่ช่วงแสงวิกฤตมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้แต่มันได้รับยาวกว่ามันก็เลยออกดอกส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือ พืชมตัอตอบสนองต่อช่วงแสงนี่หมายความว่ามันออกดอกได้ตลอดทั้งปีทุกระดูการไม่คำนึงถึงวันสั้นวันยาวหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแสงก็คือวิธีการที่จะทําให้แสงมีความเหมาะสมในการเพลิดพืชก็มีวิธีการอยู่3าแบบด้วยกันแบบแรกก็คือการเลือกพืชปลูกก็มันมีพืชอ,อยู่2อย่างสีสกับสีส จะเลือกพืชอะไรปลูกก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเช่นในฤด,ดูแล้งนี้คุณจะใช้พืชสีสีปลูกทางภาคกลางภาคอีสานหรือภาคเหนือฤดูแล้งนี่ท้องฟ้าโปรง่งนะแสงแดดมีความเข้มมากดังนั้นพืชสีสีจะเหมาะสมที่สุดส่วนพืชสีสามนี่ก็ปลูกได้เช่นกันในลักษณะเช่นนั้นแต่ว่าในฤด,ดูแล้งนี่มันไม่ชอบแสงมากฉะนั้นผลผลิตอาจจะต่ำสู้พืชสีส,สีไม่ได้ พืชสีสามถ้าจะว่าไปแล้วนี่สามารถจะปลูกได้ทังภาคใต้เพราะว่ามันมีแสงแดดที่เมฆเยอะคลื้มตลอดทั้งปีก็เลยคิดว่าสีสามน่าจะเหมาะสมเช่นพวกปลาล์มน้ำมันไม้ผลยางพาราเป็นต้นอีกวิธีการหนึ่งของการควบคุมแสงก็คือในเรื่องของความหนาแน่นความหนาแน่นในที่นี้มีถึงหมายถึงความแน่นทึบของต้นไม้หรือความหนาแน่นของจํานวนประชากรพืชสําหรับ วิธีการก็คือใช้ระยะปลูกที่เหมาะสมอันนี้คือหมายความว่าแทนที่ใช้ระยะระหว่างต้นระหว่างแถวกว้างก็ให้มันกว้างขึ้นสักหน่อยหนึ่งตามความเหมาะสมพึ่งเวลาเราไปาปลูกพืชก็จะมีคมําแนะนําไว้ว่าระยะไหนที่เหมาะสมที่จะไม่มีเกิดการบังแสงเกิดขึ้นส่วนการตัดแต่งกิ่งนี่ก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยมันโปร่งขึ้นแสงก็เลยทะลุสามารถทําให้ทรงพุ่มใบพืชด้านล่างนี่ได้รับแสงมากขึ้น รูปแบบการปลูกพืชก็มีรูปแบบอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าปลูกในแนวทิศเหนือใต้แบบที่2ก็คือใช้ระยบปลูกเท่ากันหมดแล้วก็อีควิดิสแตนด์อีควิดิสแตนนี่มันก็เป็นการปลูกพืชให้มันเหลื่อมกันการปลูกลักษณะอย่างนี้ก็จะจะมีการไม่บังแสงเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่ามส,สองประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นมากที่สุดใน2อ,อันดับนี้นะนะนะคือพืชที่ปลูกเป็นแนวเหนือใต้กับ e q u i i s t t n n e อันนั้นคือ,อเรื่องของแสงการนี้มาพูดถึงบุณาภูมิกับการผลิตพืชก็มี3หัวข้อที่อยากจะพูดถึงอัันแรกคือแหล่งพลังงานและความผันแปร ى. แหล่งพลังงานของอุณหภูมิก็คือดวงอาทิตย์ของโลกก็คือดวงอาทิตย์ทีนี้เรามาพิจารณาดูถึงความผันแปร ى, ทําไมเขตต่างๆของโลกจึงมีอุณหภูมิต่างกันก็มีปัจจัยอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยสําคัญด้วยกัน พูดถึงเส้นรุง้งเส้นรุ้งนี่บริเวณเขตร้อนเขาเรียกเส้นรุ้งต่าก็คือเขตเส้นสูนย์สูตรเช่นประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียพวกนี้จะมีรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์เยอะเพราะว่าเหตุผลที่มันจะร้อนมากกว่าเขตอื่นๆมาถึงบ้าร้อนมากกว่าเขตเส้นรุ้งสูงหรือเเขตอบอุน่นร้อนฝ่ายอเมริการ้อนฝ่ายยุโรปก็เ,เพราะว่า,ารับแสงมันจะส่วนใหญ่รับแสงมันจะตั้งฉากกับพื้นโลกอันนี้คือโลกนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะ ใช้บรรยากาศอันนี้คือพื้นโลกมันจะตั้งฉากงนั้นถ้าแสงมันตั้งฉากกับพื้นโลกมันก็ทําให้อากาศมันจะร้อนอันนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งคือมันผ่านเช่นบรรยากาศที่บางเทียบอนี่คือความหนาของเช้นบรรยากาศนะครับถ้าเป็นในเขตเส้นรุ้งสูงนี่มันก็มันก็เท่ากันทิ้งแต่ว่ามันเดินทางมันเป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะทําให้มันผ่านเช้นบรรยากาศที่ดูเหมือนกับว่ามันเดินทางยาวนานเพราะว่ามันหนากว่า นั้นยิ่งระยะทางนี่มันดูเหมือนหนากว่ามันทําให้ความร้อนเนี่ยลดลงไปมากสูญเสียไปโดยเป็นชั้นบรรยากาศไปมากทีเดียวอ,อีกปัจจัยหนึ่งก็คือความสูงของพื้นที่ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวอย่างที่เขาบอกกันไว้นะครับสนะำหรับหลักการทางวิทยานี่ทุกๆพันเมตรอุณหภูมิจะลดลง10องศาสีด้วยเหตุนี้ถึง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมบนยอดดอยอินทนนท์เนี่ยถึงได้เย็นตลอดทั้งปีในเรื่องของดินมีปัจจัยทําให้ดินเนี่ยมันมีอุณหภูมิมแตกต่างกันทั้งหมดก็มีทั้งหมด4ปัจจัยสําคัญด้วยกันสีดินสีเข้มกระดูดความร้อนได้มากอันนี้ของธรรมดาปริมาณน้ำในดินถ้าดินอุ้มน้ําได้มากความร้อนก็จะลดลงเพราะว่ามันมีการกระจายความร้อนของน้ํา มันเป็นคุณสมบัติของน้ําเองอากาศในดินถ้าเป็นดินทรายมันจะมีความโปร่งหมายถึงว่าช่องอากาศมันกว้างมันทําให้อากาศก,กักเก็บความร้อนไว้ได้มากอันนี้สังเกตได้เวลาเราไปเดินตามชายหาดมันจะร้อนนะครับบนชายหาดเพราะว่าทรายมันกักเก็บความร้อนเมื่อจากช่องอากาศมันมีขนาดใหญ่ส่วนอันสุดท้ายก็คืออ,อินทรีย์วัตถุในดินหมายถึงซากพืชซากสัตว์ ถ้ามันมีเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่ามันจะอุ้มน้ําได้มากทําให้ดินอุ้มน้ําได้มากก็เลยทําให้กระจายความร้อนได้ดีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อันนี้คือตัวอย่างรูปภาพที่แสดงให้เห็นว่าดินทรายนะครับดินทรายนี่มันมีช่องอากาศมากช่องอากาศใหญ่มันก็เลยอุณหภูมิสูงในตอนเที่ยงวันนี่ส่วนดินเหนียวนี่ช่องอากาศเล็กมากมัน,ด,ด,มนดูดความชื้นได้เยอะมันก็ทําให้การกระจายความร้อนของน้ําได้ดีก็เลยอุณหภูมิก็จะต่ากว่าเป็นต้น อันนี้ที่ผิวดินอันติงแ้ะอันนี้คือพื้นผิวดินอันนี้คือเมื่อพิจารณาถึงลึกลงไปในดินครน,นี้มาพูดถึงอาการตอบสนองของพืชต่ออุณหภูมิก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพืชจะแสดงการตอบสนองได้ดีมากน้อยเปียงใดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เขาเรียกว่าคาดิแนลซึ่งมันแบ่งเป็นสช่วงคือเหมาะสมสูงสุดแล้วก็ต่ำสุด อันนี้ก็หมายความเหมาะสมนี่พื่อจะมีการแสดงออกดีมีการเติบโตดีเจริญเติบโตดีส่วนตามสุขสูงสุดที่เติบโตช้าเติบโตได้น้อยถ้ายิ่งเลยไปอีกนี่จะทำให้พืชตายได้การตอบสนองทั้งหมดก็เท่าที่รวบรวมมาที่สําคัญสาคัญก็มีทั้งหมด5ประการด้วยกันอันดับแรกคือการสร้างใบจะเห็นได้ว่าพืชจะมีการสร้างใบามากในสวนยอดนี้นี่คือเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมส้างแบบ พืชชนิดหนึง่งแต่ถ้าอุณภูมิมาทางซ้ายหรือทางขวานี่<ๆ>ก็จะทำให้การสร้างใบของมันเนี่ยลดลงในเรื่องของการงอกของมเมล็ดพืชก็เช่นกันก็จะมีการอุณหภูมิที่เหมาะสมเหมือนกันถ้าเหมาะสมนี่มันก็จะงอกได้มากนะฮะอันนี้คือระดับของอุณหภูมิไม่ใช่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความงอกเป็นระดับของอุณหภูมิของพืชแต่ละกลุ่มแต่ถ้า อันนี้จะงอกได้มาก80 90%กหรือ็ก็แล้วแต่คุณภาพของเม็ดพืชแต่ถ้าอุณหภูมิที่แตกต่งางกับจากนี้มันก็จะลดลงมาถึงความงอกมันก็จะลดลงไปอันนี้ถือเป็นอุณหภูมิต่ำสุดแล้วสูงสุดที่มันยังคงงอกได้นิดหน่อยอันนี้คือตัวอย่างของการสังเคราะห์สแสงกับอุณหภูมิที่เหมาะสมพืชซ,ซีซีนี่ยิ่งร้อนยิ่งจะมีผลผลิตมากแต่ว่าถ้าร้อนมากเกินฝ่าความเหมาะสมมันก็จะ ผลผลิตที่มันสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แสงก็จะลดลงส่วนพืชสีแสงก็ได้กล่าวมาแล้วว่าผลผลิตมันสู้สีสีไม่ได้คราวนี้มาพูดถึงวิธีการที่จะใช้ในการผลิตพืชให้ได้ผลดีมันก็มีอยู่3าประการที่อยากจะขอแนะนําไว้พูดถึงร่มเงาของต้นไม้นะฮะอย่างอันนี้เป็นทุ่งเปรียบเทียบกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นหญ้าต้นเตี้ยเตี้ยสวนโกโก้นี่ต้นไม้ใหญ่ก็จะมีร่มเงามากดังนั้น อุณหภูมิที่พื้นผิวดินนี่ก็จะสูงนะฮะสำหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในตอนเที่ยงวันแต่สวนโกโก้นี่มันมีร่มเงาบังแสงไวอุณหภูมิก็เลยไม่สูงมากส่วนอันนี้ก็เหมือนกันวัดลงไปในผิวดินก็ลึกลงไปในผิวดินประมาณ5ซนิเมตรก็คล้ายคลึงกันอีกวิธีการคือการคลุมดินอันนี้ง่ายก็คือการสร้างร่มเงาให้กับพื้นดินก็มีใช้ฟางข้าวก็ได้หรือหญ้าที่เราตัดแล้วมา คุมดินเอาไว้หรือจะปลูกพืชคลุมดินลงไปเลยก็ได้หรือไม่ใช่อีกทีหนึงใช้พลาสติกสีทึบคลุมดินรานนี้มาพูดถึงเรื่องของน้ําอันนั้นก็เรื่องของอุณหภูมิผ่านไปสิ่งแวดล้อมของน้ําและก็ดินกับการผลิตพืชเราจะพูดถึง3เรื่องสําคัญนะครับอย่างที่เห็นในจอทีวีอันดับแรกคือแหล่งน้ําก่อนน้าน้ํามาจากไหน น้ำมันก็มาจากวงจรน้ำแล้วแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกก็จะมีอยู่สองสองอย่างก็คือน้ำในมหาสมุทรกับน้ำจืดน้ำในมหาสมุทรนี่มีถึงเประมาณ9 7ดเปซน้ํา้ำจืดมีประมาณ2 6งจุดหกเปอร์เซ็นต์น้ำจืดนี่น้อยมากส่วนใหญ่แล้วก็เป็นน้ำตามแม่น้ำลำคลองน้ำางทะเลสาบน้ำใต้ดินนะฮะอันนี้คือวงจรน้ำที่ก่อให้เกิดแหล่งน้ำบนพื้นโลก ก็มันก็มาจากการระเหยของน้ําในมหาสมุทรเป็นส่วนใหญ่งนั้นฝนที่ตกลงมาเพื่อก่อให้เกิดวงจรของน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้ควา,ามชื้นจากมหาสมุทรเป็นหลักอันนี้มาพูดถึงความเป็นประโยชน์ของน้ําแล้วก็การจัดการน้ํามันก็มีอยู่3เรื่องที่อยากจะพูดถึงเรื่องแรกก็คือการเคลื่อนที่ของน้ําในดินเมื่ออันนี้รูปภาพนี้ นักศึกษาอาจจะไปอ่านเองในรายละเอียดท่านจะพูดในที่นี้คร่าวๆว่าพอฝนตกลงมาน้ําก็จะทําให้ดินอิ่มตัวดินอิ่มตัวนี่พอปล่อยเวลาไปสักพักน้ําที่ส่วนนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนลงไปเก็บสะสมไปที่ใต้ดินส่วนทัางบนก็จะกลายเป็นความชื้นที่หลงเหลืออยู่ซึ่งถ้ามันได้รับฝนเพิ่มเติมก็จะแห้งไปเรื่อยๆผลส,สุดท้ายแล้วนี่ถ้าแห้งไม่มีการเติมน้ําพืชก็จะเหี่ยวน้ําในดิน แบบนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะทราบว่าน้ําในดินแบบไหนที่พืชเอาไปใช้ได้หรือเอาไปใช้ไม่ได้อันดับแรกก็คือน้ําในที่เขาเรียกว่าฟาร์มจุสนามะฟามจุสนามความชื้นที่ฟาร์มจุสนามนี่อันดับแรกก็คือเขาสังเกตกันยังไงฝนตกลงมาแล้วทิ้งไว้สักสองสาวันน้ําที่หลงเหลืออยู่นี่เขาเรียกว่าฟาร์มชืน้นหรือเปอร์เซ็นต์น้าที่ฟาร์มจุสนามส่วนน้ําที่ที่ส่วนเกินก็จะเคลื่อนที่ลึกลงไป ในดินหรือใต้ดินถ้าไม่มีการเติมน้ำไปนี่ดินก็จะไม่มีน้ำทำให้พืชเหี่ยวได้อันนี้คือจำนวนน้ำชื่อน้ำต่างๆที่พืชอาไปใช้ได้ดีก็คือเขาเรียกว่าน้ำแคปิลารี่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดจะเอาพืชจะไปใช้ได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเองช่วงที่มีความดึงเขาเรียกแรงดึงแรงแรงดึงระหว่างผิวดินกับน้ำก็ที่0ูนย์ุดถึง15บาทถ้าตามกวนนี้นี่นะพืชจะเหี่ยว แลวถ้าปล่อยให้มันแห้งไปเรื่อยถึงจุดถึงน้ําเยื่อเนี่ยซึ่งยึดติดกับอนุภาคดินมากนะก็จะยิ่งทําให้อันนี้ก็จะยิ่งทําให้อันนี้คืออนุภาคดินนะครับแต่ครับไปเรียกน้ําฝนมันติงมันเป็นดินไอนนจุดๆนี่คือน้ําฝนก็จะทําให้อันนี้น้ําเยื่อนี่ไม่ได้เลยถ้าหากปล่อยให้ความพื้นถึงจุดนี้พืชตายแน่ๆคราวนี้มาพูดถึงความเป็นประโยชน์ของน้ําในดินก็หมายถึงว่าจะทายังไงให้ พืชเอาไปใช้น้าใช้น้ําในดินได้อย่างมีประโยชน์ก็ถึงได้คือเนื้อดินดินเนื้อหยาบดินเนื้อปานกลางดินเนื้อละเอียดก็จะอุ้มน้ําต่างกันโครงสร้างดินก็เหมือนกันนะอันนี้คือเนื้อดินที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือดินเนื้อปานกลางดินเนื้อปานกลางนี่ถือว่าทําให้ความเป็นประโยชน์ของน้ำสูงที่สุดแล้วก็การอุ้มน้ำก็อยู่ปานกลาง ถึงแม้ว่าดินเนื้อละเอียดหรือที่ว่าดินเหนียวเนี่ยมันจะอุ้มน้ําได้มากดูแล้วน่าจะดีจริงๆไม่ดีเลยเพราะว่าอุ้มน้ําได้มากนี่มันก็จะดินจะอิ่มตัวนานทําให้รากพืชเนี่ยขาดอากาศหายใจได้นั้นส่วนดินหยาบก,กับดินทรายนี่ก็ไม่ดีเลยนะการอุ้มน้ําก็ไม่ดีเพราะว่าน้ําระบายลงไปเร็วรูช่องอากาศมันใหญ่อันนี้คือโครงสร้างดินที่ว่าดีคือแบบก้อนกลมนะซึ่งทําได้ถ้าเกิดดินของเราเป็นลักษณะแบบนี้ หรือแบบนี้ก็เราต้องใส่อ,อินทรีย์สารไปเยอะๆพวกซากพืชซากสัตว์ลงไปก็จะทําให้ดินก็ใช้เวลาสักพักมันก็จะกลายเป็นก้อนดินร่วนหรือก้อนกลมที่เหมาะสมวิธีการวิธีการจัดการน้ําก็คือวิธีการทําให้น้ำเนี่ยเหมาะสมต่อการผลิตพืชเรามีทั้งหมด3วิธีการด้วยกันการคลุมดินก็ตะก,กี้ก็พูดไปทีแล้วนะอันนี้คือคลุมดินแบบไม่ไถกบไม่ไถกบต่อสั่งทิ้งไว้อย่างนี้ นะครับทิ้งไว้อย่างนี้ให้เป็นร่มเงาพอร่มเงาปับ๊บความชื้นมันก็จะอย่าง,งสูงอยู่อีกวิธีการหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิทําให้ความชื้นในดินก็คงที่ก็คือหรือคงอยู่ไมถ่มถึงกับคงที่ก็คือการให้ฉีดน้ําเป็นฝอยให้คืออิริเกชันเอ,เองนะครับการชลปรทานอาจจะให้ชลปรทานแบบตามร่องก็ได้หรือให้น้ําหยดก็ได้ถือว่าเป็นการควบคุมความชื้นในดิน ความรวมสมบูรณ์ของดินและกการจัดการดินก็คือทํายังไงให้ดินมันดีก็มีอยู่สองปัจจัยที่ขอพูดถึงด้วยอันนี้คือปัจจัยสําคัญก็มีทั้งหมด3อย่างอันดับแรกคือสภาพทางเคมีของดินก็พูดถึงความเป็นกรดเป็นด่างกับความจุในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารแล้วก็อันนี้ก็คือความเป็นกรดเป็นด่างถ้าหากว่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วงเป็นกลางก็ประมาณ6กับ7จนี่ครับจะเห็นว่าธาตุอาหารจะละลายตัวได้ดีมาก ละลายได้มากก็หมายว่าพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากส่วนนอกนจากนี้น,นี่ความเป็นประโยชน์ของท่านอาหารก็จะลดลงเพราะว่ามันถูกตรึงเอาไว้เอาไปใช้พืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็คือความจุในการแลกเปลี่ยนพืชจะปลดปล่อยไฮโดรเจนออกมาแทนที่โปแทสเซียมกับแคลเซียมซึ่งเป็นท่านอาหารก็จะเข้าไปแทนที่รากเพื่อกจะดดดท่านอาหารเข้าไปใช้ประโยชน์ต่อไปอันนี้ก็คือตัวอย่างของ ดินชนิดไหนที่จะมีค่าความจุในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารได้มากก็ดินอินทรีย์มากที่สุดดังนั้นก็หมายความว่าความหมายก,ก็คือพยายามใส่อินรีย์สังลงไปเยอะๆวิธีการจัดการดินวิธีการจัดการดินก็คือทํายังไงที่จะไม่ให้ดินเนี่ยมีความเหมาะสมต่อการปิดพืชก็มี3วิธีการด้วยกันวิธีการแรกเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินก็พูดไปแล้วแต่กี้นี้ไม่เผาตอสางทิ้งไว้ ปลูเลือดปลูกพืชคลุมดินก็ได้แล้วก็ความบุรมสมบณ์เพิ่มเพิ่มความบุดมสมบูณ์ก็คือใส่ปุ๋ยลงไปจะเป็นปุ๋ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกปลูกแล้วก็เลือจะปลูกพืชหมุนเวียนก็ได้อีกอันนึงก็คือสุดท้ายสําหรับวิธีการจัดการคือป้องกันการชะล้างหน้าเพราะหน้าดินนี่มันมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชก็ไม่ให้มันถูกชะล้างโดยน้ําฝนก็ต้องทําคันดินนะฮะทำคันดิน หรือปลูกพืชแถบสลับซึ่งเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้บางลมจะมีรูปให้ดูอันนี้คือปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ก็คือปลูกข้าวโพดปีนี้ปลูกข้าวโพดปีหน้าปลูกถั่วเหลืองแล้วก็สลับไปอย่างนี้ผลจากการกระทําเช่นนี้เพราะว่าไอ้ปลูกข้าวโพดที่เป็นพืชดูดธาตุอาหารมากทําให้ดินจืดก็ปีต่อมาหรือฤดูต่อไปปลูกถั่วเหลืองแะจะเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินก็คือเพิ่มไนโตรเจน อันนี้ก็วิธีการควบคุมการชะล้างหน้าดินอันนี้เป็นสลบสลบที่ออกลงมาตรงนี้นะแล้วก็ปลูกพืชขวางซะตรงไหนมีสลบแล้วก็ปลูกพืชขวางความลาดเทให้หมดอันนี้สลบลงไปนี่ก็ปลูกฝังไว้ซะทำให้ไอน้ําที่จะไหลลงมานี่ก็จะช้าลงอันนี้ก็เหมือนกันก็สลบลงมาแบบนี้แล้วก็ปลูกแต่อันนี้เป็นการปาลูกเรียกปลูกพืชสลับกันอันนี้อาจจะเป็นหญ้าอาหารสัตว์อันนี้อาจจะเป็นข้าวโพด อันน้าที่มันฝนตกไหลลงมายังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเคลื่อนที่ไปไหนก็จะถูกดูดซับไว้โดยดินหมดโดยพืชหมดเพราะมันเป็นเสมือนเป็นอุปสรรคต่อาการเคลื่อนที่ของน้ําอันนี้ก็เหมือนกันที่ราบเชิงเขาก็ทำเป็นขั้นบันไดว่าะงั้นถ้าไม่มีขั้นบันไดน้ําก็จะไหลลงไปหมดทําให้หนาดินสูญเสียไปท้ที่เราได้ยินข่าวบ่อยในประเทศไทยตามภูเขาหัวโลน้นทําให้น้ําพัดพาดิาดดนออกไปนะครับอันนี้คือคันดินที่ทำเอาไว้ นี่ก็เหมือนกันต้นไม้บางลมเอาไว้นั้นพืชที่ปลูกนี้ก็จะมีการระเหยน้ําน้อยเพราะว่ามันม,นมีลมมันจะติดแนวของต้นไม้เอาไว้นี่ก็เป็นวิธีการรักษาน้ำมันดินไว้เช่นกันครับวันนี้ก็คงจบเท่านี้ครับค่ะก็ขอบคุณอนาะจารย์อารมณ์นะคะในส่วนของเนื้อหาหน่วยที่สินะคะ <c oughs> สิ่งแวดล้อมกับการผลิตพืชนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อในส่วนของเนื้อหาหน่วยที่11นะคะ ในหน่วยที่11นะคะ <S <S จุลินซีในการผลิตพืชนะคะในเนื้อหาบทนี้นะคะจะแบ,แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะคือความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับจุลินซีในการผลิตพืชและก็อีกส่วนนึงคือบทบาทของจุลินซีในการผลิตพืชนะคะขอเริ่มต้นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของจุลินซีในการผลิตพืชเลยนะคะจุลินซีจุลชีพจุลชีวัน หรือบางครั้งเรียกว่าจุลชีวินมาจากภาษาอังกฤษว่าไมโครออร์แกนิซึมหรือเรียกสั้นๆว่าไมโครบส์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จุลินทรีย์เหล่านี้ประกอบด้วยแบคทีเรียราอาร์เขียโปรโตซัวรวมถึงไวรัสและไวรอยแต่การที่จะบอกว่าอ๋ออะไรที่มองผ่านต้องผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วถึงจะเห็นเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ทุกอันไม่ อาจจะไม่ถูกต้องนักเรายังมีการจัดจําแนกจุลินทรีย์ในต่อไปอย่างคร่าวๆต่อไปเพราะว่าตัวอย่างเช่นไรนะคะไรไม่ว่าจะเป็นไรที่หน้าหรือไรที่นอนที่ฟูกที่เราพบว่าส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มองไม่เห็นนะคะนั่นเราจะจัดจุลินทรีย์ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะฉะนั้นเราก็เลยมีการจำแนกจุลินทรีย์ให้ดูคร่าวๆอย่างโดยสังเกตอ,อีกต่อไปนะคะสำหรับ ความสําคัญของจุลินทรีย์ในการผลิตพืชนั้นออจะขอแบ่งเป็นสองส่วนคือจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์และให้ธาตุอาหารพืชซึ่งในหน่วยที่10ก็ได้กล่าวไปยะแล้วนะคะซึ่งความสําคัญของมันก็มีดังนี้นะคะคือ 1. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในธรรมชาติเช่นในป่าเนี่ยเราจะไม่เคยไปใส่ปุ๋ยเพื่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเลยเพราะว่าในสภาพแวดล้อมนั้นเราไม่ได้ปลูกพืช เราไม่ได้นําผลผลิตของพืชออกจากป่ามากมายแต่ในในสภาพการผลิตพืชน,นะคะเราได้นําผลผลิตเช่นข้าวเนี่ยออกจากในนาเนี่ยไปไล่ละประมาณเกือบร้อยตันสิ่งเหล่านี้หรือข้าวโพดหรือพืชที่กินใบแล้วก็นําใบออกมาจากในไร่นาทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินแน่นอนต้องลดลงเราก็จะต้องมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน แน่นอนเมื่อความโดนสมุน um, ของดินลดลงโครงสร้างของดินการอุ้มน้ําสิ่งต่างๆก็จะลดลงฉะนั้นจุลินทรีย์ก็ช่วยอีกอย่างนึงคือปรับปรุงโครงสร้างของดินนอกจากนั้นจุลินทรีย์ยังช่วยสิ่งที่สําคัญของจุลินทรีย์ก,การนึงคือช่วยตรึงไนโตรเจนให้กับดินให้กับพืช 4. คือเปลี่ยนธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชนําไปใช้ประโยชน์ได้5คือเพิ่มศักยภาพการดูดซึมธาตุอาหารของพืช และ6คือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้แก่จุลินทรีย์พวกส่งเสริมการเจริญเติบโตนะคะสำหรับความสำคัญของจุลินทรีย์ในการผลิตพืชอีกประเภทหนึ่งคือจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ป้องกันกำจัดศัตรูพืชศัตรูพืชในที่นี้เราจะนับถึงแมลงโรคพืชและวัชพืช การที่เราใช้จุลินทรีย์มาช่วยป้องกันกำจจดศัตรูพืชจะทำให้ลดการใช้สารเคมีลงได้การลดสารเคมีก็จะมีผลคือทำให้สุขภาพอนามัยของผู้ใช้คือเกษตรกรดีขึ้นไม่ต้องสัมผัสกับยาซึ่งเป็นสารพิษผู้บริโภคก็ได้รับประทานอาหารปลอดภัย ไม่มีพิษตกค้างและสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะไม่ได้รับสารพิษไปดูลดนอลงด้วยสําหรับสิ่งแวดล้อมนะคะในระบบนิเวศก็จะไม่เสื่อมโทรมสารเคมีที่เราใช้ไม่ว่ายาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในดินแล้วก็ไหลลมรวมกันในน้ํานะคะก็จะทําให้ระบบนิเวศของเราเสื่อมโทรมนอกจากนั้นยังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะที่ควบคุม มแมลงที่ทำลายศัตรูพืชน,นะ,ะก็จะทำใหไ้ไม่ไม่ถูกยาหรือว่ายาฆ่ามแมลงแล้วก็ตายไปด้วยสำหรับทางด้านเศรษฐกิจนะคะความสำคัญของมันคือถ้าเราลดใช้สารเคมีเหล่านี้แล้วก็จะลดการนำเข้าสารเคมีลดเงินตราที่จะต้องสูญเสียไปในต่างประเทศลดการกิดกันทางการค้าเพราะปัจจุบันเนี่ยการกิดกันการค้า ทางด้านนี้มีมากส่วนใหญ่ผลผลิตที่เราส่งไปเนี่ยมักจะถูกกักไว้ห้ามส่งขายเพราะพบสารพิษตกค้างนะคะลดต้นแล้วก็ประการสำคัญคือลดต้นทุนการผลิตนะคะเรากลับมาที่การจัดหมวดหมู่หรือการจำแนกจุลินทรีย์อย่างสังเขปนะคะจุลินทรีย์นะคะจะแบ่งเป็น สิ่งมีชีวิตจะถูกแบ่งเป็น5อาณาจักรนะคะจุลินทรีย์จะถูกจัดอยู่ใน3อาณาจักรนะคะคืออาณาจักรโมนราคือเป็นจุลินทรีย์พวกโปรคาริโอตนะคะแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยคือโพดิสตาคือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยูคาริโอตแล้วก็จะมีเฮตราทั้ง3อาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรของจุลินทรีย์นะคะ แล้วนอกจากนี้นก็จะมีอสองอาณาจักรคือสัตว์และพืชอ,อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะคะว่าไรเนี่ยน่าจะอยู่ในสัตว์อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าดูจากคําแปลนะคะก็บางคนก็บอกว่าอะไรหรือนิวโมโถดตัวเล็กๆส้เดือนฝอยตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะจัดอยู่ในจุลินทรีย์ความจริงไม่ใช่นะคะเรามาที่การจําแนกแบคทีเรียนะคะส่วนใหญ่เราจาแนกแบคทีเรียตาม ลักษณะสันฐานวิทยาเริ่มต้นจากรูปร่างของเซลล์อย่างง่ายเลยนะคะเซลล์จะมีรูปร่างกลมคือเอกาคายแล้เรียกนะคะรูปเป็นแท่งหรือเป็นท่อนเราเรียกว่าบาซิลา่าอย่างเช่นบาซิลัสอันนี้นะคะในรูปแล้วก็จะมีพวกเกลียวนะคะสไปริล่านะคะแล้วก็จะมีพวกฟิลาเมนตัสที่เป็นคล้ายๆเส้นใหญ่ของลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูจากรูปร่างเป็นประการสําคัญอีก ง่ายๆนะคะเราดูจากลักษณะโคโลนีโคโลนีคือเซลล์รวมกันเยอะๆบนอาหารก็จะเห็นลักษณะโคโลนีโดยจากรูปร่างของโคโลนีจะมีโคโลนีเล็กโคโลนีใหญ่ขึ้นและโคโลนีเป็นเส้นใหยคล้ายเชือ้อราไม่แน่นอนแล้วก็หรือว่าเป็นไรสอยคล้ายพืชความนูนของโคโลนีก็เหมือนกันนะคะจะเห็นว่านูนตรงกลางเห็นไหมอันนี้นูนตรงกลางนะคะ คอบก็จะทําให้เราสามารถจําแนกชนิดของแบคทีรียคร่าวๆทาไมเราต้องมาดูอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะเรามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะเห็นจุลินทรีย์ขึ้นและจุลินทรีย์ที่เราไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ในส่วนหนึ่งที่เราทําให้บริสุทธิ์เนี่ยเรานํามาเรียงบนอาหารแล้วเราก็จะสามารถเห็นได้น,นอกจากนั้นเรายังดูสีสีต่างกันการโปร่งแสงการแผ่กระจายบนอาหารอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นได้ ถ้าแตกต่างจากนี้ไปอาจจะมีการฝนเปื้อนเราก็สามารถสังเกตได้นะคะสำหรับการจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธีอื่นเช่นแกรมนะคะการติดสีแกรมเนี่ยจุลินทรีย์แบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือพวกที่ทำให้เกิดโรคและไม่ทําให้เกิดโรคพวกทาให้เกิดโรคสมมติว่าสีสีฟ้าเนี่ยเราจาง่ายๆคือ Blue, บลูแปลว่าฟ้านัทอันนี้เราจําเลยบลูคือไม่ค่อยดีเศร้าทําให้เกิดโรคสีแดงอันนี้ไม่เกิดโรคฉะนั้นเราจะแบ่งแบงเรียเป็น2ชนิดเท่านั้นเองตาม การย้อมที่ผนังเซลล์นะคะการสร้างเอนโดสปอร์เหมือนกันคือจุลินทรีย์บางชนิดสร้างเอนโดสปอร์บางชนิดไม่สร้างบางชนิดสร้างซ็อกซินการสร้างเอนโดสปอร์เนี่ยทำให้จุลินทรีย์ทนสภาพแวดล้อมที่ออไม่เหมาะสมได้ดีแล้วก็สามารถจะเก็บไว้ได้นานขึ้นฉะนั้นถ้าเราจะนำจุลินทรีย์มาใช้เนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานจุลินทรีย์ประเภทที่สร้างสปอร์ก็จะเก็บไว้ได้นานกว่านะคะลักษณะทางพันธุก,กรรมเราก็สามารถจะแบ่งนั่นแน่นอน ความต้องการสารอาหารสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงคือความต้องการออกซิเจนจุลินทรีย์เนี่ยถ้าเราทําปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพเนี่ยน้ำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจุลินทรีย์เป็นพวกที่บางชนิดต้องการอากาศต้องการออกซิเจนบางชนิดไม่ต้องการบางชนิด s t r i c ล l y ไม่ต้องการมากเลยได้พออาจจะต้องจมอยู่ใต้น้ําหรือไม่มีอากาศถ้าโดนออกซิเจนปั๊บอาจจะตายเราต้องทราบว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยเป็นชนิดไหนสําหรับความต้องการอุณหภูมิ จุลินทรีย์มีทั้งต้องการอุณหภูมิปานกลางอุณภูมิต่ําเจริญได้อุณหภูมิสูงแบคทีเรียสามารถเจริญอุณหภูมิ60-80องศาได้แล้วก็คุณสมบัติทางชีวเคมีต่างๆเช่นสามารถจะย่อยพืชที่กล่าวมาแล้วในบทต่อก่อนนี้นะน้ำตาล C3 C4 ต่างๆเหล่านี้มีความแตกต่างทําให้เราแยกจุลินทรีย์ได้นะคะสาหรับฟังจายนะคะทาไมเราในบทนี้เราจะเน้นแค่ แบคทีเรียและฟังจายจริงๆจุลินทรีย์มีหลายกลุ่มมากแต่ที่เราใช้ประโยชน์ในทางการผลิตเนี่ยมากๆเห็นชัดๆเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียและฟังจายฟังจายเราก็จะขอพูดเฉพาะเออฟังจายจริงๆแล้วจะประกอบด้วยยีสต์คือพวกเซลล์เดียวแล้วก็พวกโมลคือพวกเส้นใยแล้วก็พวกที่เป็นดอกเห็ดนะคะฟอร์มดอกเห็ดลรวแบ่งฟังจายเนี่ยออกง,ง่ายๆเลยคือเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ชนิดของเส้นใยนะคะบางชนิด ออถ้าเป็นเส้นใยลาชั้นต่ําหน่อยก็เส้นใยก็จะไม่มีผนังเซลล์กั้นนะคะสำหรับชั้นสูงหน่อยก็จะมีผนังเซลล์กั้นอย่างที่เห็นน,นี้นะคะแล้วก็แบ่งตามจําแนกหรือแบ่งตามสปอร์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศอันนี้เป็นการออสปอร์แบบไม่อาศัยเพศนะคะสำหรับบทบาทของจุลินทรีย์ในการผลิตพืชนะคะเรามาลอง สำหรับการผลิตพืชน,นะคะการผลิตพืชเราต้องการอะไรบ้างน,นะคะคือพันธุ์ต้องเป็นพันธุ์ที่ดีบวกปจัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมปจัจจัยการผลิตมีอะไรที่สําคัญคือปุ๋ยต่างๆสารอาหารนั่นเองสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชน้ําและอื่นๆถ้าเราไม่ใช้สารเคมีคือปุ๋ยเคมีเลยหรือสารป้องกันศัตรูพืชเลยเรามาลองคิดดูว่าเราจะผลิตพืชอย่างไรเราจะใช้ยังไง ทำได้ไหมนะคะก็อาจจะสามารถทำได้โดยอาศัยจุลินทรีย์นะเพราะว่าพืชก็เหมือนสิ่งมีชีวิตต่างๆต้องการอาหารจุลินทรีย์ก็สามารถจะให้สิ่งต่างๆได้คือให้สารอาหารแล้วก็ปกป้องรักษาไม่ให้พืชน,นั้นได้รับการทำลายจากโรคหรือแมลงนะคะสำหรับบทบาทของจุลินทรีย์ในการผลิตพืชน,นั้นนะคะจะสามารถจะแบ่งออกเป็น จุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์นะคะเราใช้ประโยชน์จุลินทรีย์กลุ่มนี้อย่างไรนะคะในรายสำหรับในรายละเอียดของชนิดของจุลินทรีย์ความต้องการอุณหภูมินะคะขอให้นักศึกษาอ่านดูในในเอกสารนะคะสำหรับการประกอบการสอนแต่เราใช้จุลินทรีย์กลุ่มนี้ในการช่วยทำปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและให้ธาตุอาหารพืชในกรณีที่เราทำเกษตรอินทรีย์นะคะเราไม่ใช้ ออปุ๋ยเคมีหรือต้องการลดการใช้ปุ๋ยเคมีการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เลวให้กับท่านอาหารพืชหรือว่านำมาย่อยสลายต่อสังข้าวเป็นประโยชน์ในการเตรียมดินปลูกให้สะดวกขึ้นสามารถทำนาดได้ติดต่อกันหลายครั้งโดยไม่มีผลกระทบให้ข้าวเมาต่อสังหรือว่าออในปัจจุบันที่เราเห็นทางเหนือนะคะมีการเผาเศษ ฝางเอ้ยเศษนะต้นต้นข้าวโพดนะคะ,ะ,คะอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งถ้าเราก็สามารถจะใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายได้เช่นกันนะคะสำหรับบทบาทของจุลินทรีย์ในการให้ธาตุอาหารพืชน,นะธะาตุอาหารพืชอย่างที่กล่าวมาแล้วก็จะมีธาตุอาหารหลักคือ N P K นะคะแล้วก็ธาตุอาหารรองต่างๆจุลินทรีย์ที่ให้อาหารที่ให้ธาตุอาหารพืชหรือว่าสามารถจะ ให้ธาตุนไนโตรเจนได้ที่สำคัญสำคัญนะคะก็จะประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชที่สำคัญคือไรโซเบียมที่อยู่กับพืชตระกูลถั่วนะคะก็จะเห็นว่ามีปุ่มปมของรากพืชตระกูลถั่วส่วนใหญ่ก็จะนี่คือรูปร่างของเซลล์แบคทีเรียนะคะก็สามารถจะให้ให้ธาตุอาหารให้ธาตุไนโตรเจนกับถั่วได้ เพียงพอนะคะถ้าเราคลุกเมล็ดแล้วนำไปปลูกเพียงพอที่จะสามารถจะปลูกถั่วได้โดยที่ไม่ต้องออให้ปุ๋ยในตัวเจนเพิ่มนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจุลีซีที่อาศัยรูวมกับพืชอื่นๆยังมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอนามีนากับแหนแดงนะคะส่วนใหญ่ท่านจะทราบนักศึกษาจะทราบว่าเอาอเราใช้แหนแดงในนาข้าวแต่เราไม่ทราบจริงๆแล้วคือ จุรินซีสาหลายสีเขียวแกมน้าเงินนั่นเองที่อาศัยอยู่ในโพรงน,น,นะโพรงใบแล้วก็จะมีพวกแฟรงเกียที่อาศัยอยู่กับตระกูลสนนะคะเป็นจํานวนมากนอกจากนั้นเรายัางพบว่ามีจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียรที่สามารถตึงไนโตรเจนโดยอิสระไม่ต้องอาศัยอยู่กับพืชเช่นอโซโตแบคเตอร์อโซอโซสไปรีลัมหรือเฮวาสไปรีลัม จุลีซีในกลุ่มเนี้เราได้พยายามมีการศึกษาและเลี้ยงเพื่อจะมาใช้กับพืชส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลหญ,ญา้าแต่ประเทศไทยก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จมากนักสําหรับในบราซิลนะคะในการผลิตอ้อยนะคะได้มีการใช้จุลีซีในกลุ่มนี้ในเชิงพาณิชย์ได้รับผลสาเร็จประหยัดค่าปุ๋ยได้ประมาณ10-20%สนะคะสาหรับส,สาหร่ายสีเขียว สีเขียวแกมนเงินนะ,ะก็ยังสามารถจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้อีกคือกลุ่มที่ดํารงชีวิตอย่างอิสระนะคะแล้วก็กลุ่มที่อยู่ร่วมกับพืชที่กล่าวไปแล้วกลุ่มที่ดํารงชีวิตอิสระก็เริ่มมีการใช้ในเชิงการค้าแล้วนะคะมีบรรจุขวดหรือผลิตภัณฑ์มาขายในนาข้าวแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับความแพร่หลายนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารฟอสฟอรัสเพราะฟอสฟอรัสเป็นหนึ่งใน3าธาตุที่สำคัญรองลงมาจากไนโตรเจนและรองลงมาจากไนโตรเจนนะคะจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ใหญ่มากเลยคือกลุ่มไมโครไนซ่านะคะที่สามารถที่จะช่วยดูดใช้ฟอสฟอรัสให้กับพืชได้กลุ่มนี้นะคะนอกจากช่วยดูดธาตุฟอสฟอรัสแล้วนะคะ ยังมีการยัมีการอ,อ,อยู่ในผิวพืชหรือว่าเข้าไปในผิวพืชเล็กน้อยอยู่บริเวณรากไลโซโซเฟียนะคะช่วยทำให้พืชน,นี้ต้านทานต่อโรคด้วยตัวอย่างของไมโครไรซาในธรรมชาติก็อย่างที่เห็นนะเห็ดเพาะเห็ดทั้งหลายนี่นะคะก็จะเป็นไมโครไรซาชนิดหนึ่งสำหรับจุลินทรีย์ที่ช่วยละลายหินฟอสเฟต ในดินบางครั้งมีฟอสเฟตอยู่เยอะแต่อาจจะอยู่ในรูปที่ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะมีกลุ่มจุลินทรีย์พวกราแบคทีเรียแอคโตโนมซีสก็สามารถที่จะช่วยละลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้ก็เริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วนะคะสำหรับจุลินทรีย์ให้โปรตสนะคะก็ จะมีการเ,เป็นส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยละลายธาตุอาหารโพแทสเซียมให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะรายละเอียดมีจำนวนมากเลยนะมีชื่อสปีชีในส่วนนี้นะคะก็คงไม่กล่าวถึงในในระดับชื่อ g ี n ัสและสปีชีนะคะสอบนะคะคงจะข้อสอบก็คงไม่มีใช่ไหมคะในถึงระดับนั้นแต่เราจะให้ทราบหลักการคร่าวว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้นั้นมีแล้วก็เริ่มมีการใช้กันแล้วนะคะ แล้วก็จะมีจุลินทรีย์ในกลุ่มอื่นๆที่ให้ธาตุอาหารอาหารอื่นๆธาตุอาหารรองลงมาที่จําเป็นได้แก่พวกาธาตุแคลเซียมพวกจุลาธาตุธาตุเหล็กสังกะสีและมักจะซึ่งปกติแล้วจะมีอยู่ในดินซึ่งอยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยนะคะเราก็จะเริ่มมีการใช้จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้บ้างนะคะท่านนักศึกษาก็ลองไปดูตรวจจาก อ่านรู้เอกสารจากในกรมวิชาการเกษตรหรือในมหาลัยต่างๆนะคะก็จะส่วนใหญ่จะมีจุลินทรีย์เหล่านี้อยู่แล้วนะคะเรามาถึงจุลินทรีย์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นแล้วคือจุลินทรีย์ป้องกันกําจัดโรคพืชนะคะศัตรูพืชซึ่งเริ่มด้วยจุลินทรีย์ป้องกันกําจัดโรคพืชก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีกลไกอย่างไรนะคะ สำหรับกลไกของจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้นะคะควบคุมโรคพืชได้อย่างไรหนึ่งนะคะจะมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชน,นะคะเช่นจุลินทรีย์จะมีการสร้างสารปฏิชีวนะสร้างสารพิษหรือว่าสร้างเอนไซม์ต่างๆนะคะที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตที่เป็นสาเหตุของโรคพืชไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือแบคทีเรียนะคะ ดังตัวอย่างนี้นะคะจะมีการสร้างสารพิษนะคะทำให้เกิดเชื้อราไม่สามารถจะเ,เกิดเป็นวงใสนะคะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้จะมีการมีคุณสมบัติอีกอันนึงนกลไกอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือคกลไกการแก่งแย่งการแข่งแย่งนะแก่งแย่งทุกอย่างไม่ว่าจะแก่งแย่งอาหารที่อยู่อาศัยถ้าจุลินทรีย์ที่ป้องกันกับจะโรคพืชไปอย่บริเวณรอบรากก่อนก็ไม่สามารถจะทําให้จุลินทรีย์ชนิดอื่นเนี่ย เ,เข้าไปสัมผัสกับรากทาให้รากเป็นโรคได้ส่วนใหญ่จุลินทรีย์เหล่านี้จะเป็นจุลินทรีย์ดินหรือจุลินทรีย์ช่วยแก่งแย่ง่านอาหารตัวอย่างเช่นซูดุมแนสนะคะมีคุณสมบัติในการสร้างไซเลอร์ดอกฟอร์นะคะก็สามารถที่จะดูดซับธาตุเหล็กได้ดีกว่าจุลินทรีย์อื่นๆในกรณีที่ในดินที่มีธาตุเหล็กน้อยมากถ้าเราใส่จุลินทรีย์ซูดุมแมนสไป ซูดอมแมนแอดก็จะไปดูดใช้่าเหล็กได้ดีกว่าจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชทําให้จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชน,นั้นไม่สามารถจเจริญเติบโตและเข้าไปทําลายโรคพืชได้หรือว่าจะเข้าไปทําลายโรคพืชได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะแพร่ระบาดได้นะคะสําหรับกลไกที่3ที่การทํางานของจุลินทรีย์ป้องกันกําจัดโรคพืชคือการเป็นปฏิปักษ์หรือการเป็นตัวห้าม ในภาพนี้อย่างเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะจะสร้างเส้นใหญ่พันรัดเชื้อราของจุลินทรีย์สาเชื้อราสาเหตุโรคพืชแล้วก็จะสร้างเส้นใหญ่แทงทะลุเข้าไปใช้ธาตุอาหารดูดกลืนน้ําเลี้ยงของเส้นใหญ่สาเหตุโรคพืชน,นะคะก็จะเป็นกลไกลอย่างหนึ่งอีกกลไกลอย่างหนึ่งก็คือชักนําให้พืชแสดงความต้านทานนะคะอย่างเช่นจุลินทรีย ที่อยู่ในดินสามารถที่จะทำให้พืชเนี่ยทั้งต้นเนี่ยมีความต้านทานทั้งจุลินทรีย์ในดินและจุลินทรีย์ด้านบนดินหรือบางครั้งอาจจะต้านทานแมลงด้วยนะคะสำหรับจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคกับแมลงก็จะเป็นจุลินทรีย์ มีทั้งเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสเช่นกันนะคะเอ่อจะขอกล่าวถึงคุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรคแมลงนะคะจุลินทรีย์จะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีความรุนแรงสามารถเข้าทำลายแมลงได้แมลงนั้นที่เราจะเลือกใช้ก็จะต้องเป็นแมลงที่มีความอ่อนแอต่อ ต่อจุลินทรีย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะสมต้องมีความชืน้นอากาศหรือว่าแสงแดดต้องไม่มากเกินไปว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะถูกทําลายโดยแสง UV นะคะแต่ต่างจากการที่เป็นโรคพืชน,นะ,ะโรคพืชจะต้องมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมมีโรคพืชต้องอ่อนแอเชื้อโรคต้องรุนแรงเหมาะสมมันต่างกันตรงนี้เพราะเราต้องการให้มแมลงเป็นโรคอันนี้อันหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็ เป็นเนื้อหาในหน่วยที่11นะคะบางส่วนเท่านั้นเองนะคะ